สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Voice News นะคะ19นาฬิกากับดิฉันวิลาสินีแวนฮาเรนค่ะวันนี้วันจันทร์ที่15ตุลาคม2555นะคะเหลือเวลาเพียงอีก15ชั่วโมงเท่านั้นนะคะการประมูล 3G ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณแรกนะคะที่ประเทศไทยนั้นจะได้ใช้เทคโนโลยี 3G โดยศาลปกครองนะคะได้ยกคำร้องของนักวิชาการที่มีการคัดค้านการประมูลโดยให้เหตุผลนะคะว่าการประมูลนั้นยังไม่เกิดขึ้นและผู้ร้องก็ยังไม่ได้รับความเสียหายโดยตรงค่ะนายอนุภาพธีรราบนักวิชาการอิสระด้านโทรคมนาคมได้คัดสำเนาคำสั่งศาลปกครองกลางหลังศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องและให้จำหน่ายคดีออกศาลเห็นนะคะว่าความเสียหายที่นายอนุภาพยกขึ้นมา4ประเด็นคือเรื่องคุณภาพของสัญญาณอัตราค่าบริการที่ชัดเจนเกณฑ์การให้บริการในพื้นที่ห่างไกลและการประมูลที่ไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงเป็นการคาดคะเนล่วงหน้าและความเสียหายยังไม่เกิดขึ้นจริงค่ะดังนั้นนายอนุภาพนะคะซึ่งเป็นผู้ฟ้องนะคะจึงยังไม่ถูกละเมิดและศาลไม่จำเป็นต้องรับเรื่องนี้ไว้เพื่อคุ้มครองชั่วคราวแต่ศาลปกครองได้ชี้ช่องให้นายอนุภาพยื่นเรื่องนี้ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินได้หลังการประมูลเกิดขึ้นแล้วเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนสามารถตรวจสอบความเสียหายและยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะนายอนุภาพกล่าวนะคะว่าได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วค่ะโดยมีเจตนาที่ต้องการให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการประมูล 3G อย่างแท้จริงเพราะเข้าใจว่ากสทช.ยังทำหน้าที่แล้วก็หลักเกณฑ์ไม่ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มในวันพรุ่งนี้ที่มีการประมูล 3G นายอนุภาพก็ยืนยันนะคะว่าจะติดตามผลการประมูลต่อไปคือตอนนี้สมมติว่าถ้ายังไม่เกิดก็ยื่นได้หรือถ้าเกิดแล้วก็มาฟ้องอีกได้ว่าเมื่อเหตุการณ์ประมูลเสร็จไปแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่เราได้ร้องไว้เนี่ยทางกสช.ก็ไม่ได้กระทำนะครับก็มาฟ้องได้อีกศาลท่านว่าตอนนี้เราไปยื่นผู้ตรวจการเลยก็ได้นะครับนะศาลท่านบอกว่าไปยื่นกับผู้ตรวจการเลยได้แล้วก็ผู้ตรวจการเนี่ยสามารถที่จะสอบนะครับแล้วก็ยื่นต่อศาลปกครองโดยตรงทางนี้นะคะหลังจากที่ศาลปกครองกลางไม่รับคำร้องของนายอนุภาพแล้วก็ยังมีผลต่อคำร้องของนายสุริยสัยกตศิลาผู้ประสานกลุ่มกรีนที่ยื่นคำคัดค้านในประเด็นราคาใบอนุญาตเริ่มต้นที่กสทช.กำหนดไว้คือ 4,500 ล้านบาทนั้นต่ำเกินไปและเห็นว่าควรใช้ราคา 6,440 ล้านบาทตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เคยศึกษาไว้โดยศาลเห็นว่าคำร้องของนายอนุภาพและนายสุริยสัยเป็นเรื่องเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ศาลได้รับคำร้องของนายสุริยสัยไว้แต่ไม่เปิดการไต่สวนฉุกเฉินด้านพันเอกเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณรองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกทค.กล่าวนะคะว่ากสทช.พร้อมที่จะจัดการประมูลในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะศาลท่านก็ยังไม่ได้มีคำสั่งอะไรว่าหลังจากวันที่16ไปแล้วมันจะมีผลย้อนหลังแหมอันนี้ตอบอะไรไม่ได้ทั้งนั้นทำงานอย่างเดียวแล้วกันทำงานอย่างเดียวต้องเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปเดือนเลื่อนไปเพื่ออะไรก็ศาลมีคำสั่งต้องมีคำสั่งว่าให้ทำอะไรอย่างเงี้ยเลื่อนเพื่ออะไรก็ไม่รู้ว่าจองมาเป็นไงคือไม่ตอนนี้ยังไม่อยากวิจารณ์อะไรนะครับก็เอาเป็นว่ารอคำสั่งศาลแล้วสิ่งที่ทำได้ตามกฎหมายก็ทำไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้พันเอกเศรษฐพงศ์ยังได้กล่าวกับตัวแทนกลุ่มผู้พิการที่มาให้กำลังใจกสทช.นะคะว่าหลังการประมูลค่ะจะเร่งให้ผู้พิการได้สิทธิพิเศษในการใช้โทรศัพท์มือถือระบบ 3G ซึ่งอาจมี2แนวทางก็คือได้ใช้ในราคาที่ถูกกว่าบุคคลธรรมดาและได้ใช้บริการฟรีค่ะก็คิดว่าเรื่องราคาถูกนี่สำหรับคนพิการมันต้องมีส่วนที่เป็นส่วนที่ฟรีด้วยในบางส่วนด้วยซ้ำไม่ใช่ถูกอย่างเดียวก็คงจะต้องเอาไปให้โอเปอเรเตอร์ที่ได้ใบอนุญาตต่อไปเนี่ยช่วยกันคิดในเรื่องนี้ให้มากจริงๆผู้พิการเนี่ยเพราะว่าพี่ก็ทำงานกับผู้พิการมาอยู่ในหลายปีแล้วก็คือมีทั้งหมด 5-6 ล้านคนไม่น้อยการเปิดประมูล 3G โดยกสทช.ในครั้งนี้นะคะมีผู้ยื่นคัดค้านรวม5รายค่ะคนแรกคือนายอนุภาพธีรราบนะคะที่ยื่นคำร้องเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมารายที่2ก็คือนายประหยัดเสนวิรัตนายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคที่ร้องว่าบริษัท Dtac Network จำกัดที่มีบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ Dtac ถือหุ้นใหญ่
มีนายจอห์นทราวิสเอ็ดดี้หรือว่าจอห์นเอ็ดดี้อับดุลลาเป็นกรรมการซึ่งอาจส่งผลให้คนต่างด้าวมีส่วนในการจัดสรรคลื่นความถี่ของชาติซึ่งคำร้องนี้ศาลปกครองไม่รับพิจารณาส่วนผู้คัดค้านรายที่3นะคะคือนายธเนศทิศอารามทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายชูยศโอจงเพียรตัวแทนภาคประชาชนที่เข้าร้องต่อปปช.ให้ไต่สวนและวินิจฉัยการทำหน้าที่ของกสทช.โดยห่วงว่าจะเกิดการหัวประมูลของบริษัท3รายที่ได้สิทธิ์ในการประมูลเนื่องจากจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดและสิทธิ์ในการประมูลของบริษัททั้ง3แห่งสามารถแบ่งกันได้ลงตัวส่วนผู้คัดค้านที่4นะคะคือนายสุริยสายกตศิลาค่ะผู้ประสานงานกลุ่มกรีนและรายที่5คือนายนราพลปลายเนตรอดีตผู้นำแรงงานบมจ TOT ที่ยื่นคำร้องเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขอให้ศาลปกครองชะลอการประมูลเพราะเห็นว่ากสทช.ยังไม่ได้ตรวจนับทรัพย์สินของผู้รับสัมปทานโทรศัพท์ระบบ 2G ทุกรายก่อนที่จะเปิดประมูล 3G เพื่อป้องกันการถ่ายเททรัพย์สินของรัฐทั้งอุปกรณ์และเลขหมายโทรศัพท์จาก 2G ไปยัง 3G ซึ่งหากเกิดขึ้นนะคะจะทำให้ทรัพย์สินของรัฐเสียหายซึ่งเป็นกรณีเดียวที่ศาลปกครองยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาค่ะในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะเข้าสู่การประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ในระบบ 3G ค่ะซึ่งวันนี้นะคะกสทช.ก็ได้เปิดสถานที่จัดการประมูลพร้อมกับอธิบายขั้นตอนการประมูลให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจเพื่อที่จะยืนยันถึงความพร้อมติดตามจากคุณเนตรฤทัยเดชคงค่ะนี่คือบรรยากาศภายในห้องผู้ประมูลที่มี3ห้องหลักและเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่จัดการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ในระบบ 3G รวมถึงสถานที่อื่นๆที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประมูลสื่อมวลชนและผู้สังเกตการโดยกสทช.นั้นได้กำหนดให้ใช้ห้องโถงอาคารอำนวยการสำนักงานกสทช.พหลโยธินเป็นจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ประมูลทั้ง3บริษัทได้แก่บริษัท Advanced Wireless Network จำกัดบริษัท Dtech Network จำกัดและบริษัท Leo Future จำกัดเพื่อจับสลากเลือกหมายเลขห้องผู้ประมูลชื่อที่ใช้ในการประมูลและรหัสผ่านครั้งแรกจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบซึ่งผู้ประมูลต้องฝากอุปกรณ์สื่อสารสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าไปในห้องประมูลไว้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยสิ่งของที่ผู้ประมูลนำเข้าไปได้มีเพียงของใช้ส่วนตัวยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์แผ่นบันทึกซีดี DVD ไม่เกิน5แผ่นรวมถึงเอกสารที่จำเป็นเท่านั้นส่วนห้องประมูลนั้นกสทช.ได้เตรียมห้องประชุมหลัก3ห้องเป็นห้องประมูลที่ชั้น3 4และ6เป็นห้องประมูลคลื่นความถี่จำกัดคณะผู้ประมูลไม่เกินห้องละ10คนภายในห้องมีคอมพิวเตอร์ลูกข่าย4เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมการประมูลทั้งนี้ระหว่างการประมูลทุกห้องจะมีผู้สังเกตการ4คนเป็นเจ้าหน้าที่จากกสทช2คนและตำรวจ2คนรวมถึงติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้าห้องประมูลด้วยจากนั้นเป็นห้องเลือกย่านความถี่โดยผู้ชนะการประมูลราคาสูงสุดจะมีสิทธิ์เลือกคลื่นความถี่ก่อนเพราะคลื่นความถี่ที่ดีที่สุดจะทำให้ผู้ประกอบการโครงข่ายมีความได้เปรียบในการลงทุนสำหรับห้องเจ้าหน้าที่ควบคุมการประมูลมีหน้าจอแสดงผลทางโทรทัศน์วงจรปิดเจ้าหน้าที่ควบคุมการประมูลจะเห็นข้อมูลทุกอย่างที่ผู้ประมูลเสนอราคาและเลือกย่านความถี่ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องนี้นะครับจะเป็นห้องของเป็นคอนโทรลรูมนะครับจะเป็นผู้จัดประมูลนะครับจะมีทางที่ปรึกษาจากต่างประเทศก็คือคุณแซมแล้วก็เพื่อนของคุณแซมทางคุณแชทแล้วก็คนจากสำนักงานฝ่ายวิชาการบางส่วนนะครับก็จะได้เข้ามาห้องนี้ห้องนี้ทางคอมพิวเตอร์ที่เห็นด้านหลังเนี่ยสองจอเนี่ยก็คือจะเป็นระบบในการควบคุมระบบการประมูลทั้งหมดนะครับการติดต่อสื่อสารกับผู้ประมูลก็มีหลายวิธีนะครับก็ทำใช้วอลนะครับแล้วก็หรือว่าในระบบการประมูลก็จะมีการส่งเมสเซจได้นะครับในส่วนที่สำคัญนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารนี้ไม่ให้นำเข้าครับทั้งนี้ในวันประมูลจริงสื่อมวลชนจะเข้าสังเกตการการประมูลผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ที่จะแสดงราคาประมูลแต่ละชุดละ5เมกะเฮิรตซ์โดยมีราคาตั้งต้นชุดละ 4,500 ล้านบาทผู้ประมูลแต่ละรายมีสิทธิ์ยื่นประมูลได้สูงสุดไม่เกิน3ชุดหรือ15เมกะเฮิรตซ์โดยมีผู้เข้าประมูล3รายรวมทั้งหมด45เมกะเฮิรตซ์มูลค่าราคาตั้งต้นรายละ 13,500 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดนี้จะไม่แสดงรายชื่อผู้เสนอราคาจนกว่าจะมีการรวบรวมผลเพื่อความโปร่งใสในการประมูลและประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่อย่างเป็นทางการทางนี้กสทช.ยืนยันว่าได้มีการเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองป้องกันกรณีไฟดับและเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยในการประมูลสำหรับเหตุฉุกเฉินเอาไว้แล้วและภายหลังการประมูลเสร็จสิ้นผู้ผ่านการประมูลจะต้องชำระเงินงวดแรกภายใน90วันและคาดว่าผู้ให้บริการจะสามารถให้บริการ 3G ได้ภายในเดือนมีนาคมปีหน้าเนรไทยเดชคง Voice TV รายงานวันนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานการประชุมเพื่อที่จะรับมือกับการทุจริตรับจำนำข้าวยืนยันนะคะว่ายังไม่พบการทุจริตหลายล้านตันอย่างที่ฝ่ายค้านั้นกล่าวหาพร้อมกับสั่งทางกระทรวงพาณิชย์นะคะให้ปรับปรุงการทำงานประชาสัมพันธ์หลังจากที่มีประชาชนจำนวนมากยังมีความเข้าใจผิดต่อโครงการรับจำนำข้าวค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในการรับจำนำข้าวการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันสาธารณภัยและการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บังคับการระดับจังหวัดตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวนะคะว่าการตั้งกรรมการตรวจสอบนี้ไม่ใช่การจับผิดค่ะแต่ว่าเป็นความตั้งใจจากนายกรัฐมนตรีที่จะให้มีการตรวจสอบการทุจริตอย่างจริงจังเพราะเรื่องการทุจริตนั้นเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่ฝ่ายค้านจะนำมาใช้ในการล้มรัฐบาลซึ่งจากการตรวจสอบเท่าที่ผ่านมายังไม่ปรากฏว่ามีการทุจริตหลายหมื่นล้านตันอย่างที่ฝ่ายค้านนั้นกล่าวหาอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะมีการปรับปรุงการทำงานประชาสัมพันธ์ให้ดีกว่านี้เพราะที่ผ่านมาประชาชนจำนวนไม่น้อยมีความเข้าใจผิดต่อโครงการจำนำข้าวจากการโจมตีของฝ่ายค้านที่มีความเชื่อมโยงกับพ่อค้าข้าวที่เสียประโยชน์ดังนั้นทางกระทรวงพาณิชย์จะต้องแสดงความคิดเห็นและชี้แจงต่อประชาชนให้มากขึ้นผมเรียนด้วยความเคารพนะท่านเดิมตีผมเรียนเคารพข้าราชการประจำผมรับประจำแล้วเรื่องนี้ถ้ากระทรวงพาณิชย์อ่อนซ้อมรัฐบาลเดือดร้อนอ่อนซ้อมตรงนี้ท่านต้องชี้แจงท่านต้องหาวิธีการผมไม่ได้สอนนะแต่ว่าเราทำงานด้วยการด้วยความซื่อสัตย์ตรงนี้เดิมตีภูมิของผมได้ไล่ที่ถูกต้องท่านต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแล้วต้องดองต่อดองวันต่อวันและต้องเอาข้าราชการประจำชี้แจงเพราะนักการเมืองชี้แจงน้ำหนักมันน้อยไอ้บูสการมันเอานักวิชาการที่ไหนมาพูดแต่คนเชื่อแล้วกระทรวงพาณิชย์ท่านอยู่เฉยได้อยู่เฉยแปลว่าท่านรับเขากล่าวหาก็ไม่ใช่ผมไม่เชื่อและถ้ารู้ว่าพวกท่านเป็นงั้นผมก็ไม่เอาด้วยเรื่องอะไรผมจะเอาอนาคตผมมาผูกพันกับสิ่งที่ผมไม่รู้นายกถึงได้มีบัญชาสองครั้งต่างประเทศท่านต้องตั้งทีมต้องตั้งทีมด้านผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์นะคะทำการชี้แจงข้อมูลยืนยันค่ะว่าการปล่อยให้มีสต๊อกลมโดยไม่มีการส่งออกจริงนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะตามขั้นตอนแล้วต้องมีข้าวในโกดังส่วนการสวมสิทธิ์นำข้าวจากต่างประเทศมาจำนำก็มีไม่มีปริมาณมากขนาดที่หลายคันรถบรรทุกอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตามแนวชายแดนมีการตรวจสอบโดยกองทัพเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนอย่างเข้มงวดค่ะอาจจะมีก็มีแต่เป็นเพียงการหอบข้าวนะคะข้ามชายแดนเพียงไม่กี่กระสอบเท่านั้นโดยทางด้านกทกสค่ะยืนยันความพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชนนะคะเข้าไปตรวจสอบกวดังทุกแห่งเพื่อยืนยันความโปร่งใสของโครงการด้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีที่นายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาวิพากษ์วิจารณ์โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลอาจจะส่งผลทำให้เกิดวิกฤตเหมือนประเทศกรีซว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงวินัยการเงินการคลังและรัฐบาลได้ใช้งบประมาณที่เคยขอจากคณะรัฐมนตรี400,000,000,000 บาทในการใช้จ่ายต่างๆเป็นลักษณะของหนี้ชั่วคราวและเป็นลักษณะที่มีการจำนำและมีการจำหน่ายกลับเข้ามาในวงเงินดังกล่าวค่ะต
ก็เรียนว่ายังไงก็ตามนะคะทุกนโยบายเราเองเราคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประเด็นที่ทางคุณเทียชัยเป็นห่วงในเรื่องของหนี้สาธารณะจริงๆแล้วในส่วนนี้ยังคงใช้ภายใต้งบประมาณที่ขอจากคณะรัฐมนตรีคือ 400,000 ล้านอยู่นะคะแล้วก็การที่ใช้จ่ายต่างๆนี่ก็จะเป็นลักษณะของการเป็นหนี้ชั่วคราวที่มีการหลังจากที่มีการจำนำก็มีการจำหน่ายเข้ามาปรับในวงเงินนี้อยู่ค่ะส่วนทางด้านองค์การคลังสินค้าของกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการสำรวจคลังสินค้าในท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่จัดเก็บข้าวสารฤดูการผลิตปี 2555/2556พบนะคะว่ามีความเหมาะสมและก็เพียงพอต่อปริมาณข้าวแต่อาจจะมีผลกระทบกับการจราจรในพื้นที่โดยหลังจากนี้ค่ะจะมีการหาพื้นที่อื่นๆนะคะก่อนที่จะมีการตัดสินใจเลือกค่ะนางภารณีวัฒโนไทยผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมด้วยนายสมศักดิ์วงศ์วัฒนสารรองผู้อำนวยการคลังสินค้าหรืออคส.สำรวจคลังสินค้า2ภายในท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อที่จะดูนะคะว่ามีความเหมาะสมต่อการเก็บข้าวสารในปีการผลิต 2555/2556 เป็นการชั่วคราวหรือไม่รองผู้อำนวยการอคส.ได้กล่าวหลังทำการสำรวจเบื้องต้นนะคะว่าคลังสินค้า2ใช้การเก็บข้าวสารได้ค่ะแต่ว่าต้องปรับปรุงหลังคาที่รั่วบางจุดเนื่องจากไม่ได้ใช้งานมา6ปีนับตั้งแต่ย้ายไปทำการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและหากมีการใช้งานจริงต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและทำความสะอาดภายในคลังสินค้ารวมถึงคำนึงถึงแมลงทำลายข้าวที่อาจจะกระทบกับการบินของเครื่องบินด้วยค่ะส่วนการรับน้ำหนักของพื้นที่คลังสินค้านะคะไม่เป็นที่น่าห่วงค่ะแต่ว่าจุดที่อคส.กังวลมากที่สุดก็คือหากเลือกเป็นคลังเก็บข้าวสารจริงนะคะอาจจะทำให้การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตติดขัดได้เพราะว่าการจัดส่งข้าวสารต้องใช้รถบรรทุกพ่วงและรถเทรลเลอร์ประมาณ500คันต่อวันซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็จะต้องวิ่งจำกัดความเร็วอีกด้วยค่ะทั้งนี้ภายในท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะมีคลังสินค้าที่ไม่ได้ใช้อีก3แห่งค่ะก็คือคลังสินค้า2นะคะพื้นที่ 31,475 ตารางเมตรคลังสินค้า3 25,000 ตารางเมตรคลังสินค้า4ค่ะ 19,000 ตารางเมตรนะคะโดยคลังสินค้า2ที่สำรวจในวันนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดรองรับปริมาณข้าวสารได้1ล้านกระสอบหรือว่าประมาณ 100,000 ตันข้าวสารและหากมีการใช้งานจริงต้องใช้งบปรับปรุงไม่เกิน10ล้านบาทความพร้อมทุกอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในปัญหาทางด้านเทคนิคด้วยนะครับซึ่งในปัญหาเทคนิคเนี่ยก็ต้องหารือกันหลายหน่วยงานอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วในเรื่องของระบบของ การจราจรก็ดีในเรื่องของป้องกันพวกแมลงและศัตรูที่อาจจะต้องไปรบกวนในเรื่องระบบการบินนะครับของอากาศยานไอ้นี้ เราต้องหารือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรองผู้อำนวยการอคส.ยังกล่าวอีกนะคะว่าหลังจากนี้ค่ะอคส.จะทำการสำรวจโรงเก็บเครื่องบินของกองบินต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะเช่นที่ลพบุรีนครสวรรค์นครราชสีมาเชียงใหม่และอุบลราชธานีเพื่อเป็นทางเลือกในการเก็บข้าวสารของรัฐบาลด้วยโดยเห็นว่าใกล้กับพื้นที่เพาะปลูกข้าวในแต่ละภูมิภาคและไม่มีปัญหาการจราจรค่ะวันนี้ผู้ค้าน้ำมันและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานได้ออกมาคาดการณ์แนวโน้มของราคาน้ำมันในปีหน้าคาดว่าไตรมาสแรกน่าจะมีการปรับสูงขึ้นนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะผู้ค้าน้ำมันและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานได้คาดการณ์แนวโน้มราคาน้ำมันในไตรมาสแรกปีหน้านะคะว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นจากสาเหตุที่เศรษฐกิจของสหรัฐยุโรปและจีนจะชะลอตัวลงพร้อมกับคาดการราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบในตลาดโลกทั้งปีจะอยู่ที่105เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลโดยแนะนำให้รัฐบาลนั้นมีการขึ้นราคา LPG หลังจากที่ยกเลิกการขายน้ำมันเบนซิน91ค่ะนายสุรงค์บุญกุลประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.เปิดเผยว่าทิศทางแนวโน้มและก็สถานการณ์น้ำมันโลกในปี2556นะคะในงานที่มีชื่อว่า The Annual Petroleum Outlook Forum ถอดรหัสราคาน้ำมันโลกปี2013ว่าทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกปี2556ค่ะมีแนวโน้มผันผวนและทรงตัวอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับปีนี้คาดการราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบในตลาดต่างประเทศจะอยู่ที่90-120เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลประมาณการราคาน้ำมันดิบดูไบนะคะจะอยู่ที่105เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยในปีนี้ที่108เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในปีหน้าก็คือภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาปัญหาหนี้ยุโรปและเศรษฐกิจจีนที่อยู่ในภาวะถดถอยขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลกก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะคาดว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกจะอยู่ที่90ล้านบาร์เรลต่อวันหรือเพิ่มขึ้น900บาร์เรลต่อวันจากปีนี้ส่วนกำลังการผลิตน้ำมันของโลกในปีหน้าค่ะมีทิศทางเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันโดยปริมาณการผลิตจากกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปกมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นประมาณ1ล้านบาร์เรลต่อวันทำให้กลุ่มประเทศโอเปกจะต้องลดกำลังการผลิตน้ำมันลงเพื่อสร้างสมดุลในอนาคตความเสถียรที่จะอยู่ในราว105-115อย่างเช่นในเวลานี้นะครับหลักๆแล้ววันนี้เนี่ยทางgeopoliticsหรือภาคทางการเมืองก็จะมีบทบาทสำคัญก็คือการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับว่าจะเป็นท่านประธานาธิบดีโอบามาหรือว่าจะเป็นริพับลิกันเนี่ยก็จะมีแนวที่จะทำให้ราคาเนี่ยมันมีผลกระทบได้นะครับเศรษฐกิจที่เปราะบางของจีนกับยุโรปเนี่ยก็เป็นตัวนำนะครับเพราะงั้นเองเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องดูสภาวะทางเศรษฐกิจโลกเป็นตัวหลักนะครับด้านนายมนูลสิริวัลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานได้กล่าวถึงกรณีการยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซิน91ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานนะคะว่าจะทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้แก๊สโซฮอล์เพิ่มมากขึ้นและลดการนำเข้าแต่จะทำให้ฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแย่ลงเพราะรายได้จากการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันส่วนใหญ่มาจากน้ำมันเบนซินดังนั้นรัฐบาลควรจะปรับโครงสร้างราคา LPG ใหม่ด้วยการขึ้นราคา LPG ค่ะแต่ว่าการยกเลิกเบนซิน91เนี่ยก็จะทำให้กองทุนน้ำมันเนี่ยมีฐานะที่แย่ลงเพราะว่าตัวเบนซิน91นั้นเป็นตัวที่ส่งเงินเข้ากองทุนค่อนข้างเยอะนะครับงั้นพอยกเลิกเบนซิน91ไปเนี่ยรายได้ของกองทุนน้ำมันก็จะหายไปซึ่งก็จะทำให้ฐานะกองทุนน้ำมันนั้นติดลบมากขึ้นงั้นตรงนี้รัฐบาลก็ต้องรีบปรับโครงสร้างกองทุนน้ำมันโดยการขึ้นราคา LPG ไปเพื่อลดการอุดหนุนของกองทุนน้ำมันลงครับวันนี้นายกรัฐมนตรีออกมายอมรับนะคะว่าพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์เป็นคนที่มีความสามารถซึ่งทำให้พรรคเพื่อไทยได้คนที่มีประสบการณ์มาช่วยทำงานค่ะพร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีส่วนทางด้านอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ปฏิเสธนะคะสำหรับการเข้าเป็นหัวหน้าพรรคภายหลังจากที่มีการสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยในวันนี้ส่วนตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีจะต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาค่ะที่พรรคเพื่อไทยวันนี้นะคะมีการเปิดตัวสมาชิกใหม่26คนค่ะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุจากทั้ง4เหล่าทัพนะคะได้แก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศและตำรวจซึ่งรวมถึงพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดามาพงศ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ได้กล่าวถึงการมาทำงานกับพรรคเพื่อไทยนะคะว่ามีความตั้งใจจะดูแลเรื่องการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเห็นว่าการเข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยจะสามารถช่วยประสานงานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดได้พลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ยังได้ปฏิเสธที่จะลงสมัครตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งปฏิเสธที่จะรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยกล่าวนะคะว่ายังไม่มีความพร้อมและการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกขออภัยค่ะสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ไม่ได้รับคำชักชวนจากนายกรัฐมนตรีรวมทั้งไม่ได้ติดต่อกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอีกด้วยส่วนการเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนะคะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ทั้งนี้ก็มีความยินดีที่จะทำงานเพื่อประชาชนต่อไปในด้านการปราบปรามยาเสพติดถ้าจะต้องเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคืออันนี้ก็พูดกันไปนะครับส่วนที่ผมจะเป็นหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยก็คือเรียนจากใจจริงเนี่ยผมเป็นตำรวจอาชีพผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยเป็นจุดที่ผมสูงสุดในชีวิตที่ตระกูลผมได้รับมานะครับส่วนในเรื่องของการทำงานต่อเนื่องให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมอยากกระทำนะครับในเรื่องของการเรื่องปัญหาต่างๆของยาเสพติดครับหมายถึงว่าถ้าถูกเสนอชื่อให้เป็นหัวหน้านี่คุณจะไม่รับผมไม่พร้อมครับเพราะผมรู้ตัวผมเองว่าผมพร้อมอะไรผมก็เรียนตรงๆว่าผมถ้าให้ผมปราบเรื่องยาเสพติดให้ดูเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้เสียดีกว่าผมพร้อมครับด้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกระแสข่าวการเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยภายหลังจากที่มีการสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยของพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ในวันนี้นะคะว่า
ตำแหน่งต่างๆขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารพรรคทั้งนี้ก็เป็นเรื่องดีค่ะที่พรรคเพื่อไทยจะได้คนมีประสบการณ์มาช่วยทำงานซึ่งส่วนตัวยอมรับนะคะว่าพลตำรวจเอกเปลี่ยวพันธ์เป็นคนมีความสามารถแต่ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกคนที่ทำงานขณะนี้ก็ยังคงทำงานร่วมกันต่อไปโดยการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะจะต้องดูที่จังหวะระยะเวลาและความเหมาะสมรวมถึงคุณสมบัติของบุคคลเหล่านั้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นตำแหน่งยังไงตามก็ต้องขึ้นอยู่กับทางคณะกรรมการพรรคเช่นเดิมค่ะต้องอยู่ที่กรรมการพรรคนะคะท่านนายกส่วนตัวท่านนายกมองว่าน่าจะเหมาะสมไหมคะอะไรนะคะดูงานด้านปราบปรามยาเสพติดมาก่อนการที่เข้ามาเป็นรองนายกอ๋อถ้าเป็นคนที่มีบุคคลที่มีความสามารถค่ะแต่ยังไงก็ตามก็อย่างที่เรียนค่ะวันนี้ก็ยังขอทำงานในหน้าที่ตรงนี้ก่อนกับทีมคณะรัฐมนตรีนี้เกาะชุดนี้ก่อนนะคะทางนี้นะคะนอกเหนือจากพลตำรวจเอกเปรียวพันธ์ก็ยังมีกลุ่มเตรียมทหารรุ่น10ค่ะสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยในวันนี้ด้วยโดยพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็กล่าวยินดีที่ทั้ง26คนให้เกียรติมาร่วมงานกับพรรคซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันเนื่องจากผู้สมัครสมาชิกใหม่ในวันนี้นะคะทุกคนเคยรับใช้เบื้องพระยุคลบาทซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าพรรคเพื่อไทยมีอุดมคติที่ชัดเจนเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะอดีตผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะวันนี้ได้เข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในฐานะที่เคยเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงรวมถึงข้อมูลในการเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อขอให้ชุมนุมอยู่ในความสงบค่ะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีผู้เสียชีวิตทั้ง98ศพในเหตุการณ์สลายการชุมนุมช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553ที่มีพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหัวหน้าชุดเชิญพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยในฐานะผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เข้าให้ปากคำเนื่องจากในช่วงการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553ได้ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมรวมถึงทำหน้าที่เจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อขอให้ยุติการชุมนุมและให้ชุมนุมอยู่ในความสงบเรียบร้อยพลตำรวจตรีวิชัยได้กล่าวนะคะว่าได้ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนอย่างตรงไปตรงมากับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอย่างละเอียดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีการเสียชีวิตของประชาชนในเหตุการณ์สลายการชุมนุมในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553ให้มากที่สุดค่ะมันก็มีหลายจุดคือในการเจรจาก็ไปทุกจุดไปทุกจุดนะครับว่ามีเหตุการณ์ชุมนุมที่ไหนเพราะผมเป็นตัวแทนของนครบาลแต่ถ้าเกิดดูแลพื้นที่เนี่ยในเขตบกน1ก็ผมก็รับผิดชอบเอกสารอะไรมาพี่เอกสารมีที่นอเขามีอยู่แล้วเดี๋ยวเขาคงให้ไปขอทางการแต่เดี๋ยวจะให้ทางปากเปล่าผมไม่หนักใจเราก็ให้จะตรงไปตรงมาผมก็อยากจะให้จริงๆแล้วผมอยากให้บ้านเมืองสงบนะดังนั้นอะไรที่มันเป็นจริงเนี่ยก็ต้องพูดเป็นจริงนายณัฐวุฒิไสยเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และแกนนำนปช.ได้กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะประเด็นการประคมข่าวเรื่องชายชุดดำนะคะซึ่งเห็นว่าเป็นเพียงการใช้กลยุทธ์แบบเดิมในช่วง6ปีที่ผ่านมาก็คือเปิดเวทีปราศัยตามพื้นที่ใส่ร้ายรัฐบาลใช้มวลชนกลุ่มต่างๆออกมาเคลื่อนไหวซึ่งมีเจตนาที่ชัดเจนที่จะใส่ร้ายให้รัฐบาลหมดความน่าเชื่อถือค่ะการเปิดเวทีแล้วก็จี้ประเด็นเรื่องชายชุดดำของประชาธิปัตย์ที่ทำกันมาตลอดและผมแน่ใจว่าจะทำหนักแล้วก็เข้มข้นขึ้นไปอีกเนี่ยมันชัดว่าประชาธิปัตย์เล่นเกมนี้เป็นหลักแล้วแล้วหลังจากนี้ก็เชื่อว่าคงจะมีการเดินสายเปิดเวทีแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทดสอบกระแสจากการชุมนุมของกลุ่มที่นำโดยพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ในวันที่28ตุลาคมเดิมเนี่ยประชาธิปัตย์เคยใช้บริการพันธมิตรแต่เวลานี้กับพันธมิตรเข้าหน้ากันไม่ติดก็คงจะเร่งเกมเพื่อวัดกระแสจากการชุมนุมของกลุ่มพลเอกบุญเลิศซึ่งถ้าหากถึงวันนั้นเห็นว่าผู้คนทำท่าจะคึกคักประชาธิปัตย์ก็คงจะเดินต่อแล้วก็จะสร้างประเด็นโกหกรายวันใส่ร้ายรายสัปดาห์เพื่อที่จะทำให้รัฐบาลเสื่อมความน่าเชื่อถือแล้วประชาธิปัตย์ก็จงหาจังหวะที่จะล้มรัฐบาลในที่สุด
ด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้มีความเข้มข้น3เรื่องคือเรื่องชายชุดดำที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามให้สังคมเข้าใจว่ามีอยู่จริงการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวที่ได้เรียกองค์การคลังสินค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมหารือเพราะขณะนี้กลุ่มผู้ส่งออกมีปัญหาจึงต้องเร่งแก้ไขและสุดท้ายคือกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์หรือว่าการไส้ฟ้อนเงิน 16,000 ล้านบาทที่ฮ่องกงซึ่งมองว่าเป็นความพยายามที่จะลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลถ้าเครือข่ายภาคทุจริตสายเอกชนเนี่ยถ้ามีข้อมูลจริงทำไมไม่แจ้งปปช.ทำไมไม่แจ้งปปง.ไปแจ้งกรรมธิการวุฒิซึ่งก็รู้อยู่ว่าใครเป็นใครใน40สว.และที่สำคัญที่สุดอนุกรรมการกรรมธิการเนี่ยจะเรียกได้เฉพาะรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รัฐถ้าภาคเอกชนก็เรียกไม่ได้เป็นการเต้าข่าวเป็นการสร้างข่าวให้รัฐบาลเสียหายทั้งนี้ประเด็นข้อมูลที่มีนักการเมืองขนเงินจำนวน 16,000 ล้านบาทไปไส้ฟ้อนที่ประเทศฮ่องขออภัยค่ะที่เกาะฮ่องกงนะคะกลุ่มเครือข่ายภาคีต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติค่ะเคยส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตรวจสอบในช่วงที่พันตำรวจโทขออภัยค่ะพันตำรวจเอกดุษฎีอริยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมดำรงตำแหน่งเลขาธิการปปท.แต่ล่าสุดวันนี้พันตำรวจเอกดุษฎีก็ออกมาระบุนะคะว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าวและได้ทำหนังสือชี้แจงถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับกรณีนี้แล้วแต่หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมและนายกรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งให้ตนเองนั้นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวได้ค่ะ